ควรแกล้งแมวนะคะถ้าเกิดว่าตกใจอาจจะมีอาการหายใจเร็วหอบหรือหัวใจเต้นเร็วอาจจะทำให้น้องเสียชีวิตได้สวัสดีค่ะหมอมนสัตวแพทย์หญิงวารีลิมรุ่งสุขโขค่ะวันนี้หมอจะมาคุยว่าแมวกลัวแตงกวาจริงไหมกับน้องชาชูค่ะนี่แตงกวาลูกใหญ่ๆนะคะเขาก็ไม่กลัวนะเขาจะไม่กลัวถ้าเขาเห็นจากข้างหน้าและแมวเนี่ยจะเป็นสัตว์กินเนื้อนะคะเขาจะไม่สนใจไม่กลัวแตงกวาค่ะเดี๋ยวให้ดูอะไรนี่นะคะเป็นไงน่ารักไปอีกนะคะแต่ว่าเวลาที่เราเห็นในคลิปนะคะน้องแมวกลัวแตงกวาเนี่ยเป็นระยะที่เขาไม่คิดว่าจะมีแตงกวาอยู่ใกล้ๆกำลังคิดว่ามันเป็นช่วงที่เขาปลอดภัยอยู่เขาหันไปเขาอาจจะคิดว่าเป็นงูเขียวหรือว่าเป็นสัตว์อันตรายนะคะเขาจะวิ่งหนีอย่างเงี้ยถ้าเราเอาเข้าไปใกล้ๆแบบนี้ให้เขาเห็นนะคะตอนแรกๆเลยเขาก็จะไม่กลัวนะคะแมวเป็นสัตว์ขี้ตกใจไหมนะคะแล้วแต่ตัวถ้าเราไม่ไปแกล้งเขาเขาก็ไม่ได้เป็นสัตว์ที่ขี้ตกใจนะถ้าเกิดว่าตกใจอย่างแรกที่เขาทำคือวิ่งหนีกระโดดอาจจะมีอาการหายใจเร็วหอบหรือหัวใจเต้นเร็วถ้าเกิดในกรณีที่แมวเนี่ยเป็นภาวะโรคหัวใจหรือว่ามีปัญหาเรื่องการติดเชื้อที่ปอดอาจจะทำให้น้องเสียชีวิตได้การเล่นกับแมวนะคะทำยังไงให้น้องไม่ตกใจหรือผวาจริงๆมีอุปกรณ์เล่นเยอะมากเลยอันนี้หมอสาธิตนะคะแล้วก็เล่นโน้ช่วยหมอเลยลูกสมมติบางคนขี้เกียจเล่นกับแมวอย่างนี้จะต้องทำงานเลยมันไม่มีเวลาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จะแขวนไว้และให้แมวตบเล่นเองอย่างเงี้ยแต่เราไม่ควรวางของไว้ข้างหลังไว้แล้วหันมาทีแล้วเห็นแล้วตกใจอย่างเงี้ยไม่ควรเลยถือหางแมวแล้วให้แมวลอยอย่างเงี้ยก็ไม่ควรนะคะข้างหลังของหางแมวก็มีเส้นประสาทต่างๆบางตัวหันมากัดเราด้วยซ้ำบางคนคิดว่าแบบแมวเป็นถุงพลาสติกเงี้ยหิ้วหูแมวแล้วขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ไม่ควรเลยสุดท้ายหมอก็อยากจะคุยนะคะว่าในกรณีที่เราอยากจะเล่นกับแมวนะคะแค่ลูบเล่นหรือว่ามีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะคะเล่นอย่าทำให้น้องตกใจนะแมวเป็นสัตว์อินดี้นะคะบางครั้งเขาอาจจะเผลอมาแว้งกัดเราหรือเป็นอันตรายต่อตัวเขาเองได้ค่ะ